ทั้งหมดนี้เนี่ยเราตั้งใจทำจริงๆให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นมากกว่า3นาทีของประชาธิปไตยเป็นการวิเคราะห์เป็นการชี้นำถึงอนาคตประเทศไทยให้กับทุกคนเราใช้คำว่า Road to Future ก็คือตั้งแต่วันนี้จริงมันเริ่มแต่วันนี้ไปจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเราบอกว่าการเลือกตั้งเป็นตัวแปรหนึ่งและการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเลือกตั้งยังไงประชาชนโหวตยังไงมันจะกำหนดชะตากรรมกำหนดอนาคตของประเทศชาติผู้บริหารว่าผู้นำของประเทศเนี่ยที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญยิ่งนอกจากไม่เท่าทันเพื่อขีดแข่งขันเราแย่แล้วเนี่ยส่งผลกระทบทำให้ประเทศชาติถดถอยไปด้วยการมองอนาคตไม่ต้องพูดถึงแล้วแค่อยู่กับที่นี้ก็ถือว่าเสียหายใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นโครงการนี้เลยมองไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลและอนาคตของประเทศจะเป็นยังไงNation Pollเนี่ยใช้ความหลักวิชาการล้วนๆนะครับในการคำนวณในการทำสำรวจซึ่งตัวอย่างเยอะมากซึ่งอย่าให้ผมโม้บ้างเดี๋ยวเรียกว่าต้องฮือฮาแน่นอนในวงการการทำโพลบอกได้อย่างเดียวคือทำสองครั้งนี่ตัวอย่างผมว่าเยอะมากมากเรานั้นได้ทำโปรแกรมหนึ่งขึ้นมานะครับคือว่าเป็นการรีพอร์ตแบบเรียลไทม์ด้วยในการเก็บเพื่อให้เป็นการทำให้รู้ว่ามันโปร่งใสมากในการเก็บข้อมูลของเราถ้าใช้ระบบอาสาสมัครที่เดินลงพื้นที่นะครับอย่างเช่นเราสุ่มแบบมาตรฐานแล้วพิกัดจุดเลยว่าต้องไปอำเภอนี้ตำบลนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เนี่ยไปเลขที่นี้เลขที่นี้มีสมาชิกอยู่5คนไปที่คนนี้มันจะทำให้คนทั้งคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดของประเทศนี้มีโอกาสถูกหยิบเท่ากันในเรื่องของขนาดของตัวอย่างถ้าเราสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างจากหลายๆสถาบันที่เก็บเนี่ยซึ่งก็มีความน่าเชื่อถืออย่างที่เขาทำมาจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 2,000 3,000 หรือบางที่อาจจะระดับ10,000 20,000 นะครับแต่ว่าถ้าต้องการให้เกิดความรัดกุมเข้มข้นของข้อมูลความผิดพลาดที่น้อยความแม่นยำในการที่จะอธิบายเนี่ยการที่เราทำระดับ400เขต 110,000 ตัวอย่างเนี่ยเป็นความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงมากนะครับคนคาดหวังค่อนข้างสูงกับแคมเปญหรือว่าอีเวนต์ใหญ่ๆของประเทศแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ของประเทศแล้วก็กำหนดอนาคตด้วยการเลือกตั้งมันจะตัวชี้เยอะๆเพราะฉะนั้นทุกคนโดยเฉพาะคนเสพสื่อต่างๆก็ย่อมคาดหวังค่อนข้างสูงกับเนชั่นกรุ๊ปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือถ้าเราทำแค่เขาคาดหวังเนี่ยถ้ากับว่าเราค่าถือว่าตกต่ำในมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรที่มันเหนือความคาดหมายเขาหน่อยหรือว่าทำอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุด